ันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมวัดป่าบันตะตามโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยคือคุณเผาด้วยคุณเผาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถจากนั้นก็มารักษาที่นี่พอพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าวัดป่ามันตานี่เป็นโรงพยาบาลแต่ละหมายถึงเรื่องธรรมโอสถคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำอบรมของพระท่านแสดงแล้วรักษาจิตใจอยู่เป็นประจำในยาบททั้ง4ส่วนยาก็ทานไปส่วนจิตก็เรียกว่าทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปทั้งได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตนอยู่โดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรมกายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจของเรายังพอมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี่แม้จะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตพอสมควรจิตไม่มองเห็นก็ตามแต่กายก็จัดว่าเป็นส่วนย่อยของจิตใจจิตใจเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเรื่องใหญ่แต่แทนที่เราจะได้บำบัดรักษาจิตใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นรากฐานสำคัญของส่วนร่างกายไม่ค่อยจะมีการเลี้ยงแลกันหากว่าจิตใจนี้เป็นเช่นเดียวกับร่างกายแล้วต้องแหลกเหลวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะครองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความเงื่อนหนามันคงหรือทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ำร้ายต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละส่วนมากก็มีแต่ของสกปรกไหลรวมลงไปสู่จิตใจซึ่งเป็นของสำคัญแต่กลายเป็นภาชนะสำหรับใส่ขยะไปเสียจึงหาความแปลกประหลาดหาความสุขความสบายไม่ได้ดังนั้นการที่มาอบรมศีลธรรมทางด้านจิตใจจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายหากว่าใจมีเหตุมีผลมีอัตมีธรรมอยู่ภายในตัวเองแล้วแม้จะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลความการกระทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายหากว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเทือนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งท่านสอนไว้บอกพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาตรัสออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มีผิดพลาดคาดเคลื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี่พูดไม่มีเหตุมีไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะพาฟุ้งฟุ้งไปได้หมดวันนั่งค่ำก็เป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใคร่ครวญตามคำพูดคำจาทั้งของเขาของเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นความสุขสบายทางด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมีเพราะเหตุไรเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะ
นำมาพินิจพิจารณาถือเอาเป็นประโยชน์แต่คำพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสัตย์ความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระทัยเมื่อแสดงออกมาแก่สัตว์โลกก็แสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเรียกว่าเมตตาอย่างถึงใจการสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นประโยชน์หรือเป็นภาระอันหนักมากสำหรับศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามนี้ไม่เพียงเป็นครูของมนุษย์เท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาดังที่มีในหลักธรรมว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควานะคือเป็นทั้งครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัตธรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสัตว์ทั่วไปได้รับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนำสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นโง่สิ่งที่ตาเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรๆที่สัมผัสสัมพันธ์มาคอยจะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้นเนื่องจากความโง่เขลาอยู่ภายในจิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้จึงได้นำพระโอวาทที่ถูกต้องดีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ที่แรกก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเที่ยวหาแบ่งสรรปันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้เช่นนั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้กับภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทำการทำงานเพียงเล็กน้อยกับบ่นอุบอิบอุบอิบวันยังค่ำคืนยังรุ่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบ่นพระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกมากมายทั้งสามโลกธาตุทั้งแล้วทำไมถึงไม่หนักขนาดสามโลกนะมันมีจำนวนมากเพียงไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเกี่ยวจิตเป็นภาระแนะนำสั่งสอนแม้ที่สุดขณะที่จะปรินิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภัทธปริพาชกเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์กีดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลำบากในพระกายขณะที่จะปรินิพพานแม้เช่นนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตาจึงต้องรับสั่งให้สุภัทธปริพาชกเข้ามาแล้วประทานโอวาทย่อๆแล้วค่อยออกไปประกอบความเพียรก็สมมักสมหมายเวลาได้รับพระโอวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพียรได้ตรัสได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปรินิพพานมีพระสุภัทธปริพาชกเป็นพระสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายนั่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีลดละแม้ที่สุดขณะที่จะปรินิพพานก็ยังต้องประทานพระโอวาทที่เรียกว่ายอดคำสอนว่าหันดาในภิกขเวอมันตยามีโวภิกขเวพยธรรมาวยธรรมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่ภิกษุทั้งนั้นท่านจึงว่าภิกขเวอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งมีความเกิดความดับอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันด้วยความไม่ประมาทเถอะนะเพียงเท่านั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เป็นวาระสุดท้ายคำว่าปิดพระโอษฐ์ก็คือไม่รับสั่งอะไรต่อไปอีกทำหน้าที่ปรินิพพานโดยลำดับตั้งแต่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็ดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอากาสานัญจายตนะที่เรียกว่าอรูปฌานวิญญาณัญจายตนะเนสัญญานาสัญญาตนะอกิญจัญญาตนะเนสัญญานาสัญญาตนะเป็นรูปฌาน4แล้วก็ก้าวเข้าสู่นิโรธสมมติที่เรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธนั่นไปดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้าวผ่านรูปฌาน4คือจตุตฌานแล้วไม่เสด็จฌานไหนต่อไปอีกปรินิพพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนสัตว์โลกภาระของพระพุทธเจ้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่
ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงวันทำหน้าที่จะปรินิพพานในวาระสุดท้ายนั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจ5นี่พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้ามากมายเพียงไรพุทธกิจ5คืออะไรสายันเทศธรรมเทศนังตอนบ่าย 3:00 น. 4:00 น.ก็แสดงธรรมให้แก่ประชาชนมีพระชามหาสัตว์เป็นต้นปะปะอะไรปาโดเซภิกขุโอวาดังตอนค่ำตอน 2:00 น. 3:00 น. ก็ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์อัทราเตเทวปัญหากังปัญหากังตอน 6:00 น. ล่วงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาและประทานโอวาทแก่เทวดาชั้นต่างๆปะบาปะเบวิโลกานังพอ 9:00 น. ปัจฉิมยามทรงเล็งยานดูสัตวโลกว่าใครที่จะมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตปุถุชนอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายๆจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาเล็งยานดูสัตวโลกก็คือพุทธกิจพุทธจิตก็หมายถึงงานของพระพุทธเจ้าอโจเซปินปาตันจะพอตอนเช้าก็เสด็จบินธมะมาเสวยนี่เป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงเรื่องภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากอย่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ารับถึง3โลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทำหน้าที่การงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะนำความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างก็ถือว่ามันเป็นของยากของลำบากไปเสียมีน้ำซ้ำว่าตนอำนาจวาสนาน้อยไม่สมควรแก่ธรรมทั้งหลายนี่ให้กิเลสมันหลอกไปทั้งวันทั้งคืนบ่เวลาจะสั่งสมกิเลสไม่เห็นคิดถึงอำนาจวาสนาบ้างเลยเมื่อได้กิเลสเข้ามาเต็มหัวใจแล้วเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็บ่นให้กิเลสเนี่ยบ่นจะเป็นบ่นแต่ฝ่ายผลเหตุไม่บ่นไม่แก้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์งั้นเพื่อความเหมาะสมไม่เสียการเสียเวลาของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ผ่านมานานกี่ปีแล้วตั้งแต่วันตกคลอดจากท้องแม่มาจนกระทั่งป่านนี้เราได้กี่ปีกี่เดือนเราผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลำบากมานานเพียงไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ผลมากน้อยเพียงไรเราได้บวกได้ลบบ้างแล้วหรือยังผลที่ปรากฏเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วเสื่อมสูญหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราส่วนงานทางโลกนั้นไม่มีสิ้นสุดทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่สิ้นสุดต้องปล่อยวางตายจนได้วันตายนั่นแหละถึงจะว่างสำหรับงานของโลกเราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครๆทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนไม่มีว่างมันว่างได้ขณะที่ตายเพราะเหตุไรเพราะความตายมันเหนืองานการทั้งหลายต้องปล่อยขณะนั้นถ้าว่าเราจะคอยเวลาว่างจะไม่มีเวลาว่างเลยจนกระทั่งนู่นล่ะวันสิ้นลมหายใจถึงจะว่างเพราะว่างเพื่อสิ้นลมในขณะที่ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรๆได้ทั้งภายนอกภายในบรรดากิจการที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนก็ควรจะดื้อเด่นขนขวายตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาซึ่งเป็นอาหารสำคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจให้ปราศจากความพุ่งซ่านวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในเบื้องต้นของการอบรมจิตใจนี้ก็ท่านให้มีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกำกับรักษาใจไม่งั้นจะสายแสบไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือจะกำหนดอนาปานสติโดยตามด้วยพุทโธเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจริตนิสัยที่ชอบในธรรมบทใดแต่การกำหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกำหนด ลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้ขณะที่ลมเข้าขณะที่ลมออกเราจะตั้งลมที่จุดไหนจุดไหนเป็นที่เด่นสำหรับความรู้สึกลมที่มาสัมผัสนั้นเด่นที่ตรงไหนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นถ้าเด่นที่ตรงไหนก็ตั้งลมที่ตรงนั้นคือตั้งสติลงที่จุดนั้นลมเข้าลมออกกำหนดให้รู้เช่นเราจะตามด้วยพุทโธพุทเข้าคือเวลาลมเข้ากับพุทลมออกก็โธก็ได้ให้มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้น
ไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทำงานคือกำหนดลมหายใจในขณะนั้นนั้นเมื่อเวลาสติของเรามีจิตต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับจิตก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยจิตก็จะยังเข้าสู่ความสงบโดยลำดับลำดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่าหยาบในขณะที่เรากำหนดเบื้องต้นก็จะค่อยกลายไปสู่ความละเอียดเป็นลำดับลำดับบางครั้งจนถึงกับลมหายไปหมดในความรู้สึกนี่เพราะความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขณะนี้ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นก็มีนี่เรื่องของการภาวนาในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศจรรย์ถ้าลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยกายก็ดับไปพร้อมกันคือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี่ดับหายไปไหนกายก็นั่งอยู่เช่นนี้นี่แหละแต่ความรู้สึกนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับกายเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นเอกเทศอยู่โดยลำพังตนเองนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตละเอียดจิตเป็นตัวของตัวในขั้นนี้นี่เป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายการเวลาสถานที่ไม่มีในขณะที่จิตทำความสงบเพราะจิตไม่สำคัญนั่นหมายกับการกับสถานที่เวลาที่ไหนเลยมีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้นนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็ได้ผู้กำหนดพุทโธก็มีทำนองก็มีในลักษณะเดียวกันถ้ากำหนดพุทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธโดยลำดับไม่ต้องไปคาดหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาแล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มาแล้วเป็นบ้านะนี่คนพูดดีเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆแบบนั้นหลอกคนคนก็คอยที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกันได้ง่ายถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนสัตว์โลกให้เป็นบ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดาบ้ามาสอนสัตว์โลกจะสอนเพื่อเป็นบ้าได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นบ้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านั้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพอจิตส่งไปรู้เห็นอะไรก็จิตก็เพลินไปตามโน้นเสียจนกระทั่งลืมคำบริกรรมของตนนี้มีทางผิดได้นี่แหละคนที่ว่าเป็นบ้าเป็นบอเพราะผิดจากหลักของการภาวนาผิดจากหลักของศาสนาแล้วก็เอาศาสนาไปทำนิติโทษหรือติเตียนว่าภาวนาทำให้คนเป็นบ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรากำหนดอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกำหนดคำว่าพุทโธพุทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดวาดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นหรือเทพบุตรเทวดาเป็นอย่างนี้อินทร์พรหมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยญาณของท่านในหลักธรรมชาติของท่านที่รู้แต่เราไปเห็นด้วยการวาดภาพโดยคาดคะเนเดาเอาความวาดภาพหลอกตัวเองนั้นมันก็เลยหลอกตัวเองจริงๆเพราะตัวเองชอบอย่างนั้นเมื่อหลอกขึ้นมาแล้วผลของมันก็คือความเป็นบ้าพุ่งสร้างไปหมดนี่เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปคาดหมายถึงผลอะไรทั้งหมดนอกจากเราทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของเราเท่านั้นนี่แหละเป็นงานที่จะสืบต่อเนื่องยังผลให้เกิดขึ้นเป็นลำดับไม่มีงานไม่มีสถานที่ใดไม่มีอันใดที่จะทำผลให้ปรากฏขึ้นในขณะภาวนานอกจากงานคือคำบริกรรมที่เรากำลังภาวนาอยู่ด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักรับรองแห่งการภาวนาถ้าจิตกับคำบริกรรมได้สัมผัสสัมพันธ์หรือจิตของเราได้สัมพันธ์อยู่กับลมแล้วจะไม่มีอะไรเรื่องที่เขาพูดโกหกกันมาด้วยความไม่เคยภาวนานั้นมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆแบบนั้นแหละมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นดังที่อธิบายมานี้ตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้ให้เราเริ่มภาวนาอย่างที่ว่านี้ผู้ที่ภาวนาอนาปานสตินั้นมีความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ตะกี้นี้ไม่ได้อธิบายให้ถึงเหตุถึงผลของลมนั้นคือขณะที่เราภาวนาไปถึงขั้นลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตรู้โดยลำดับแล้วปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จะเกิดความวิตกขึ้นมาภายในจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้ตรงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึก
แล้วมันจะเกิดความวิตกขึ้นมาว่าเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเหรอนั่นนี่แหละหลอกตัวเองพออย่างนั้นก็เรียกว่ากลัวตายเมื่อวิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่ตะเลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรากฏว่าหายไปในขณะที่เราภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตามเมื่อจิตยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายนะเช่นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเห็นกำหนดกฎเจนมันเราก็ยังไม่ตายนี่ทีนี้เราภาวนาเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปด้วยความรู้สึกในการภาวนาของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลับนั้นแต่จะกลับไปกลัวนี่แสดงว่าไม่ทันกลมายาของกิเลสเพื่อให้ทันกลมายาอันนี้จึงต้องทำความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองร่างอยู่ไม่ตายเพียงนี้จิตก็ทะลุถึงขั้นละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยนี่คือแบบภาวนาเข้าสู่ขั้นละเอียดของอนาปานสติบางรายก็ทรงตัวอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีบางรายก็ไม่นานแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับอันเป็นส่วนผลในขณะนั้นได้จากจิตที่มีความละเอียดรู้อยู่โดยลำพังตนเองเท่านั้นคือรู้อยู่โดยเฉพาะในขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดทั้งสิ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตถ้าจิตไม่คิดเกี่ยวข้องอารมณ์อะไรเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกคตาแปลว่าถึงความเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งความรู้นั้นเท่านั้นไม่มีสองกับอารมณ์ไม่มีสองกับคำบริกรรมภาวนาใดๆทั้งหมดเพราะในขณะนั้นได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลำพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกคตาจิตมีการภาวนาเป็นอย่างนี้ยังผู้ปฏิบัติให้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยลำดับถ้าลงได้ทำตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะพึงได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดำเนินถูกต้องแล้วทีนี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรพอจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สะดุดจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้เพราะความสุขภายในจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประจำตลอดทุกวันนี้ไม่งั้นศาสนาสูญหายไปนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้พูดถึงว่ารสนิยมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใดๆสาระสำคัญก็สู้โลกไม่ได้นี่ศาสนาล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจแต่นี้เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสามโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเราแล้วภายในร่างกายจิตใจของเราซึ่งไม่เคยแปลกไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบนั้นเลยแต่ขณะที่ภาวนาจิตได้มีความสงบขึ้นมานะพอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความขยันความมีเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั้นเป็นประจักษ์พยานแล้วเรื่องเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่ควรจะทำภาวนาทำความสงบใจหรือทำความเพียรทางด้านจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันเสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่ในขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้นี่เราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบทีนี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคำพูดติดปากว่าไปทำวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาแต่เมื่อพูดรวมๆแล้วเรียกว่าภาวนานี่ครอบทั้งสมถะวิปัสสนาแต่เราจะพูดว่าวิธรรมวิปัสสนาก็เข้าใจกันว่าทำภาวนานั่นแหละขั้นวิปัสสนาจริงๆก็คือการพิจารณาเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆในเมื่อเราพาคิดพาพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำรับตำราว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นพักผ้าผลาจากกันตัวของเราก็คือตัวพักผ้าตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราแก่มาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่มาเดิมดับแปรสภาพมาเรื่อยๆนี่เดียวอนิจจังความทุกข์กระติดแน่มาตั้งแต่วันเกิดขณะที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเองของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดแน่มาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนไปอีก
ควาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอนิจจังคือความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุขันแปรเป็นอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอนัตตาเราจะถือสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่านั้นท่านเรียกว่าธาตุ4ขันก็เรียกว่าขัน5คือรูปได้แก่ร่างกายของเรานี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมู่หรือหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนี่ถ้าเป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้ง5นี้ท่านเรียกว่าขัน5ในขัน5นี้มันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรานี่หมายถึงเรื่องวิปัสสนาละที่นี่จะแยกให้หาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั่นเป็นเราอันนี้เป็นเราเพราะอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความเสียอกเสียใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในตัวเองโรคจิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองไม่หมายถึงว่าโรคจิตจนกระทั่งถึงเป็นบ้านั่นมันหนักมากเกินไปมันก็เป็นบ้าไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะอีกด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็นอุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆหรือเป็นระยะจนกระทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมดภายในขันธ์5ซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเราอันนี้เป็นของเราจิตกับขันธ์5เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเมื่อเวลาปัญญาได้แยกแยะพิจารณาด้วยอำนาจของความเฉลียวฉลาดที่เคยฝึกหัดปัญญามาจนชำนิชำนาญสามารถแยกออกได้รูปก็ทราบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างทราบว่าเป็นสิ่งนั้นนั้นนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นแยกกันแล้วโดยลำดับจนกระทั่งสามารถแยกจิตกับกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนั่นได้ออกโดยไม่มีอะไรเหลือภายในจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทโธแท้ผลของการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุทโธแท้เช่นเดียวกับพุทโธของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงพุทโธของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุทโธของเราเทียบเคียงกันได้ความบริสุทธิ์นี่เสมอกันกับพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยกับสาวกวิสัยนี่ผิดกันความสามารถอาจรู้ด้วยการแนะนำสั่งสอนความเฉลียวฉลาดนี้พระพุทธเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็เต็มตามภูมิของเราสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันท่านว่านัตถิเสยเยวปาปโยนับตั้งแต่สาวกองค์นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายบรรดาที่เป็นพระอรหันต์แล้วความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำจิตด้วยการภาวนาทำไปโดยลำดับแก้กิเลสไปโดยลำดับจนกระทั่งแก้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมอันสูงสุดที่คือธรรมเหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี่คือผลแห่งที่เกิดขึ้นจากการภาวนาศาสนาธรรมท่านสอนท่านมีเหตุมีผลคือดำเนินไปเช่นนั้นตามหลักท่านสอนไว้และผลจะต้องปรากฏขึ้นตามอย่างนั้นนี่เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามตามหลักธรรมที่ท่านสอนผลจะไม่ได้รับอย่างไรคำว่าธรรมก็คือสวดขาธรรมตัดได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่ได้รับผลมรรคผลนิพพานที่ว่ามันศูนย์ไปไหนมันศูนย์จากบุคคลผู้ไม่สนใจต่อการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ข้างพุทธการก็มรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสำหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกันมัชฌิมาคือศูนย์กลางต่อความจริงอยู่เสมอศูนย์กลางเพื่อแก้กิเลสเหมาะสมกับการแก้กิเลสอยู่ตลอดไปไม่ว่ากิเลสตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสของสัตว์โลกท่านเรียกว่ามัชฌิมาและมัชฌิมาสมัยทุกวันนี้กับมัชฌิมาตั้งแต่ทั้งพุทธกาลมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็ประเภทเดียวกันมัชฌิมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อเรานำเอาขึ้นปฏิบัติกรรมจากกิเลสทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในงามตามหลักมัชฌิมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสรุปความลงแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับผู้ไปปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสำหรับผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกำลังแห่งความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบนิยานิกธรรมนำผู้ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือจากธรรมห้อยเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงเป็นที่ลงใจในการผู้ปฏิบัติธรรมและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความ
คดความโกงความหลอกกำลองต้มตุ๋นอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นำมาพูดเพราะมันที่เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเรื่องธรรมต้องพูดตรงไปตรงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความสัตย์ความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสัตย์ความจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่ลำใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำปฏิบัติพิจารณาหากว่าธรรมที่แสดงปานี้มีหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นที่แสดงหูแสดงใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมป่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอาละเพียงเท่านี้